ดื่มแลคต้าซอยเอ็กซ์ต้า300อร่อยคุ้มค่าคำว่าฟอร์มแชมป์นี่จะเป็นคำสั้นๆง่ายๆที่สามารถอธิบายถึงเกมล่าสุดของอาร์เซนอลได้ดีมากหลังพวกเขาโชว์ฟอร์มโคตรดีคู่ควรกับการถล่มพาเลทไป4-1จนตอนนี้ทิ้งห่างทีมอันดับ2อย่างเรือใบสีฟ้าไปถึง8คะแนนแล้วแม้จะแข่งมากกว่า1นัดแต่ทว่าปืนใหญ่ตอนนี้นะครับฟอร์มร้อนที่สุดในพรีเมียร์ลีกกับการที่เก็บชัยชนะเป็นเกมที่6ติดต่อกันโดยแน่นอนว่าในเกมล่าสุดดังกล่าวมีหลายประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ขอสนามของเรามาขยี้ประเด็นหลังเกมกันให้หมดเลยนะจ๊ะก็อย่างที่ได้เคยบอกไปครับวันหนึ่งในคีย์แมนแห่งการเข้าใกล้ความสำเร็จของอาร์เซนอลในซีซั่นนี้คือพวกเขามีผู้เล่นชุดตัวจริงที่หลักๆลงตัวที่สุดในพรีเมียร์ลีกเพราะว่าเดอะกันเนอร์ถือเป็นทีมที่มีการหมุนเวียนเปลี่ยนชุด11ตัวจริงน้อยสุดในปีนี้รวมไปถึงเกมล่าสุดก็มีการปรับจากเกมก่อนหน้าแค่ตำแหน่งเดียวนั่นคือร็อบโฮลดิ้งลงมาแทนวิลเลียมซาลิบ้าที่มีอาการบาดเจ็บไม่พร้อมลงสนามนั่นจึงทำให้สมดุลทีมเวิร์คของอาร์เซนอลมีความลงตัวสม่ำเสมอเป็นอย่างมากในปีนี้ครับส่วนเรื่องของรูปเกมครับผมอย่างที่บอกว่าฟอร์มแชมป์อาร์เซนอลเล่นเกมรุกได้โคตรสนุกเร้าใจจุดเด่นคือการประสานงานทีมเวิร์คที่ยอดเยี่ยมเราจะเห็นได้จาก4ประตูที่ปืนใหญ่ทำได้ล้วนมาจากการจ่ายบอลทำเกมแบบยอดเยี่ยมพร้อมกับการจบสกอร์ที่เฉียบคมยิงตรงกรอบแม่ง5ครั้งเป็นประตูไป4จะมีเรื่องเดียวที่น่าเสียดายก็คือพวกเขาครับไม่สามารถเก็บคลีนชีทได้หลังจากไปเสียลูกคุกคลิกในลูกเตะมุมเท่านั้นและหลังจบเกมเมื่อวานนี้ครับหนึ่งในสิ่งที่หลากหลายสุดในคอมเมนต์ของแฟนปืนใหญ่นั่นคือการเลือกหยิบชมนักเตะเพราะว่าผู้เล่นหลายคนมากครับทำฟอร์มได้อย่างแสดงแห้วในเกมเมื่อคืนนี้เริ่มจากร็อบโฮลดิ้งที่เล่นได้นิ่งเกินคาดก่อนเกมนัดนี้เขาเพิ่งได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไปเพียงแค่17นาทีแต่กลับสามารถทดแทนซาลิบ้าได้อย่างน่าประทับใจต่อมาก็คือเบนไวท์เล่นได้ยอดเยี่ยมทั้ง2ฝั่งของสนามเกมรับไม่มีใครเลี้ยงผ่านเขาได้เอาอยู่ทั้งหมดเกมรุกก็มีส่วนร่วมและก็สามารถสร้างแอสซิสต์ในประตูที่2ให้กับทีมได้ตอนนี้ก็คงหมดคำถามแล้วนะครับว่าทำไมมิเกลอาร์เตต้าจึงเลือกไวท์มายืนเป็นแบ็คขวาของทีมเพราะพี่แก่ทำได้โคตรดีถัดมาที่ผู้เล่นกองกลางบ้างครับเมื่อคืนต้องบอกว่าชื่นชอบกรานิตชาก้ามากที่สุดเมื่อคืนนี้ดูเหมือนจะมีฟอร์มเกมรุกที่เข้าฝักอย่างมากหลังทำประตูเป็นนัดที่2ติดต่อกันเรียกได้ว่าฟอร์มดีถูกเวลากับทีมจริงๆครับส่วนแนวรุกที่เราชื่นชอบทั้ง3คนไล่จากกาลาเบียมาร์ติเนลลี่คนทำประตูแรกจากความเฉียบคมของเขามันช่วยให้อาร์เซนอลเล่นบอลอย่างโคตรง่ายแถมพี่แกยังปั่นป่วนแบ็คขวาพาเลทตลอดทั้งเกมต่อด้วยดาวเตะที่เพิ่งซื้อมาตลาดมกราคมแต่เล่นเหมือนอยู่กับทีมมานานอย่างลีอันโดทอสซาที่ต้องบอกว่าแข่งรายนี้ไม่รู้จักคำว่าปรับตัวทำแอสซิสต์ที่6จาก10นัดล่าสุดแถมยังอเนกประสงค์เติมให้ทีมได้ทุกตำแหน่งในแนวรุกบวกกับคนสุดท้ายไม่พูดถึงไม่ได้ครับสตาร์ประจำทีมและประจำเกมบูกาโยซาก้าโชว์สิ่งที่เรียกว่าระดับโลกบวกกับผลงาน2ประตู1แอสซิสต์ทำให้ซีซั่นนี้ซาก้าทำไปแล้ว12ประตูกับ10แอสซิสต์ในพรีเมียร์ลีกนี่จึงเป็นนักเตะคนแรกในซีซั่นที่มีจำนวนยิงและจ่ายแต่2หลักทั้ง2อย่างและก็ยังเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดของอาร์เซนอลที่ทำแบบนี้ได้ในอายุแค่21ปีเท่านั้นทั้งนี้นะครับยังมีอีกกิมมิกที่น่าสนใจระหว่างเกมคือหลังได้ประตูที่3และ4ของอาร์เซนอลแฟนๆปืนใหญ่ในสนามต่างพากันร้องเพลงเรียกชื่อของพาติกวิเอร่าตำนานกัปตันของทีมที่เพิ่งถูกพาเลทปลดจากตำแหน่งโค้ชและวิเอร่านอกจากจะถูกจำว่าเป็นกัปตันชุดไร้พ่ายแล้วเขายังเป็นกัปตันคนล่าสุดที่ได้ชูถ้วยแชมป์ลีกกับอาร์เซนอลด้วยซึ่งก็ดูเหมือนว่าไอ้ปืนใหญ่ตอนนี้กำลังมีโอกาสดีที่จะมีกัปตันทีมคนใหม่คนถัดไปที่จะได้ถูกช่วยสักทีหลังรอคอยมาเกือบ20ปีแล้วตอนนี้พี่แกนนำรองจ่าฝูงแมนซิตี้8แต้มแข่งมากกว่า1นัดและเกมที่เหลือเพียงแค่10นัดเท่านั้นแม้จะต้องเจอกับทั้งเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลหรือว่าเชลซีแต่ทว่าหากอาร์เซนอลยังเล่นได้แบบนี้ต่อไปคำว่าแชมป์คงจะไม่หนีพวกเขาไปไหนไกลเลยล่ะครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแล้วเฟี้ยวฟ้าวเอื้อมนิ้วยำกว่าเราด้าอร่อยด้วยกันดื่มแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300อร่อยคุ้มค่า